สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ขับรถเข้ามาในเมืองนะครับซึ่งมันจะมีไฟแดงนะครับบ่อยๆนะครับเราก็จะต้องมาดูคัดนะครับผมยกพวงมาลัยขึ้นสูงๆจะได้เห็นการเหยียบคัดเหยียบเบรกนะครับไฟเขียวในเมืองนะครับบางทีมันก็ให้ไปแบบทั้งสองด้านพร้อมกันนะครับให้รถสวนกันอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปหาประสบการณ์ดูนะครับบางทีเราก็ไม่มีโอกาสไปถ่ายทำตรงจุดนั้นนะครับอันนี้เราก็ถ่ายกันแบบสดๆนะครับรถเยอะมากนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วเยอะนะครับในเมืองนี้ดูความเร็วของผมนะครับไม่เกิน30กม.นะครับช้าๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องไปเร่งเยอะนะครับมือใหม่หัดขับถ้ายังพื้นฐานไม่ดีนะครับอย่าเพิ่งเข้าเมืองนะครับให้ไปขับอยู่แถวๆนู่นถนนบ้านนอกถนนชนบทอะไรนู่นแหละนะครับถนนที่ไม่ค่อยมีรถอะไรนู่นแหละนะครับไปได้เลย นี่นะครับรถติดแล้วก็เหยียบเวลาจะหยุดรถนะครับก็เหยียบคัดเหยียบเบรกนะครับตอนขยับรถก็ยกคัดนะครับปล่อยเบรกออกรถก็ขยับแล้วนะครับไม่ต้องไปรีบนะครับขออภัยรองเท้านะครับตอนนี้ใส่ผิดคู่มาครับนี่ก็เป็นไฟแดงเหมือนเดิมนะครับไฟเขียวออกแล้วก็ออกตามกันไปนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับเมื่อเว้นระยะห่างจากรถคันด้านหน้านะครับจุดสำคัญนะครับอย่าไปใกล้เดี๋ยวเบรกไม่อยู่เดี๋ยวเบรกอยู่ไหนเบรกอยู่ไซเบรกอยู่ไซเบรกอยู่ไซปฏิบัติอีกละนะครับเดี๋ยวสิตำด่าคนนะครับเนี่ยครับเวลาเบรกก็เนี่ยครับเหยียบคัดเหยียบเบรกไว้นะครับเว้นระยะห่างเอาไว้ประมาณนี้นะครับไม่รู้ข้างหลังบีบแต่ทำไมเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเราก็เรื่อยๆไปมือใหม่ก็เว้นไปเลย1คันรถนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคนที่เป็นแล้วก็ประมาณด้วยตัวเองนะครับผมช่วงนี้รถติดนะครับพอออกตัวก็เข้าเกียร์1นะครับออกตัวก็เบาๆนะครับยกคาร์ดเบาๆไม่ต้องไปรีบนะครับไล่ไปเกียร์2นะครับยังไม่ต้องไปไล่เกียร์3เอาประคองตัวเองไปก่อนนะครับประคองตัวเองไปก่อนปึ๊บเกียร์2เสร็จแล้วก็เกียร์3เกียร์3เสร็จก็จะไล่เกียร์4นะครับเกียร์4เสร็จก็จะไล่เกียร์5นะครับเราก็ดูความเร็วนะครับเกียร์5นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการถ่ายทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับชอบฝากกดไลค์ไม่ชอบใจก็ผ่านไปได้เลยนะครับผมความเร็วก็ประมาณนึงนะครับใหม่ๆก็ไม่ต้องไปเกิน60นะครับเวลาจะเปลี่ยนเลนนะครับอย่าใช้พวงมาลัยแรงครับอย่าเหวี่ยงอย่าอะไรมากมายนะครับใช้พอประมาณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ